สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเกาะเกร็ดนะฮะจะอยู่ไกลเลยเนี่ยอยู่ไกลเลยไกลครับนี่ฮะนี่ผมขึ้นเรือที่วัดท่าอิฐนี้นะครับวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐก็อยู่ปากเกร็ดปากเกร็ดนนทบุรีนะครับก็แค่ข้ามฝั่งเองนะฮะตรงนี้จะเป็นลักษณะของการเป็นเกาะนะตรงนู้นเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพยาเส้นใหญ่นะครับอันนี้เป็นเส้นในที่เป็นเกาะเข้ามานะฮะอันนี้เกาะเกร็ดฮะใหญ่มากใครจะมาเที่ยวนะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่อบต.อบต.เกาะเกร็ดนี่เองนะครับนั่นนู้นร้านก๋วยเตี๋ยวผมประจำนู่นวัดแสงสิริธรรมฮะที่ผมมากินก๋วยเตี๋ยวประจำนู่นนะครับเนี่ยเกาะเกร็ดนี่ไงเนี่ยเกาะเกร็ดเนี่ยเนี่ยเกาะเกร็ดถึงแล้วใกล้นิดเดียวครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมหานครนะครับใกล้นิดเดียวนู่นก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งใหญ่นะครับเวลาเครื่องบินสายการบินที่ขึ้นจากดอนเมืองนะฮะเวลาบินเทคออฟจากดอนเมืองขึ้นมาสัก 6,000 นะครับเราก็จะเทิร์นไรท์นะเลี้ยวขวามาเนี่ยก็จะเห็นเกาะเกร็ดฮะนู่นสะพานพระนั่ง9อยู่ทางนู้นเลยนะครับณวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐฮะลงเรือวันนี้ก็เจ้านายผมฮะดร.โจ๊กโอ้โหดร.โจ๊กครับวันนี้ก็จะมา Village Insight นะฮะครับครับชุมชนครับชุมชนช่วยชุมชนยุคโควิดกันนะครับครับครับอันนี้เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวก่อนที่โควิดหายนี่ฮะตรงนี้เป็นวัดสารกุลฮะอย่ารีบไปเลยอยู่ก่อนนะอยู่ก่อนอยู่ร่วม 2-3 ปีเลยนะโควิดไม่มีปัญหาฮะมาเลยคนเงินหมดประเทศแล้วนะไม่มีปัญหาเราจะทำให้โควิดกลัวนี่ฮะเกาะเกร็ดครับแฟนรายการเราจะมาตรงที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดนะครับนั่นก็คือคอนโดโพลีแทนฮะนู่นไกลๆนู่นใหญ่ๆทางนู้นเกาะเกร็ดเนี่ยตรงนี้ผมเคยเดินนะฮะผมเคยเดินมาเกือบรอบเกาะเลย 3-4 โล5โลถึงแต่ว่านี่เราขึ้นมาบนเกาะแล้วนะครับเป็นเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับสวัสดีครับผมนี่ฮะเดี๋ยวก็จะมีแนะนำนิดนึงครับเกี่ยวกับตัวโครงการ Village Insight ของกระทรวงดีครับคุณแฟนการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีวิตธรรมคำพิเศษสวัสดีครับ